ขอบคุณมากๆค่ะรักทุกคนมากจริงๆ
2023ได้แก่ GCT17เอาชื่อนี้ละกันตอเต็งเวฟเรารู้สึกว่ามันน่ารักดีรักพี่อุ้มภูมิใจมากรักชวนนะโคตรเจ๋งเลยกอดๆนะรักพี่อุ้มชื่อท่านแล้วนะคะเจ้ารอยยิ้มรักอุ้มนะโคตรรักเจ๋งนะภูมิใจมากมีแฟนรักคนเห็นของอุ้มนะครับมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆก็ขอให้เส้นทางข้างหน้าของน้องเป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับพี่คนนี้ก็จะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอครับนายชวีพรเราจะบอกว่าเรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่แบบว่าเราได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ดีใจมากๆที่วันนี้นะเธอแบบเติบโตแล้วก็เป็นแบบพี่รักแล้วก็ที่รู้จักกับทุกคนอุ้มดีใจกับอุ้มด้วยนะที่อุ้มประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งขอให้อุ้มมีความสุขมากๆทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้แฟนคลับรักอุ้มแบบนี้ตลอดไปนะจริงอุ้มมากๆครับรออยู่ที่บ้านนะครับจะเจอเก่งก็จบไปอีกหนึ่งภารกิจเนาะสำหรับเส้นทางการเป็นนางงามแล้วก็รอซัพพอร์ตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีในเส้นทางไหนไม่ว่าจะเป็นดาราสาวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ข้างๆเสมอนะจ๊ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวอุ้มมากๆนะครับจำได้ไหมวันแรกที่เราเจอกันอุ้มสัญญากับพี่ว่าอุ้มจะใส่ชุดของพี่ไปคว้ามงให้ได้อุ้มทำมาสำเร็จแล้วนะครับหลังจากนี้พี่ขอให้อุ้มประสบความสำเร็จในทุกๆก้าวเดินที่อุ้มตั้งใจทำเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วก็พี่จะคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจอุ้มตลอดไปนะครับตั้งแต่วันที่บอสประกาศว่าใครที่ยังไม่ได้มงใหญ่ให้กลับมาได้แล้วอุ้มหันมาพยักหน้ากับพี่หมอพี่หมอก็รู้เลยว่าอุ้มนี่แหละจะเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนต่อไปวันนี้อุ้มประสบความสำเร็จแล้วอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ความฝันของอุ้มเป็นจริงครับความฝันของพี่หมอที่อยากจะมีลูกสาวเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็เป็นจริงด้วยต่อจากนี้ไม่ว่าอุ้มจะเดินไปทางไหนพี่หมอก็ยินดีจะสนับสนุนทุกทางนะครับภูมิใจในตัวเองเยอะหลังจากนี้จบพาร์ทหน้างามไปแล้วก็ขอให้อุ้มได้ทำงานในเส้นทางอื่นๆอย่างที่ตัวเองหวังไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จหลังจากนี้ก็อาจจะเจอเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีก็จะมีนี้อยู่ข้างๆเสมอแม่ดีใจกับอุ้มมากๆเลยสู้ๆนะลูกแม่กับป้าป๋าเป็นกำลังใจอยู่หลังบ้านให้ลูกถึงแม่ไม่ได้ไปดูแต่แม่ก็ดูนี่ตลอดลูกดีใจนะคุณปุ้ยที่ประสบความสำเร็จตามที่ปุ้มปุ้ยแฟนมาขอให้มีความสุขมีความเจริญพี่ปุ้มปุ้ยฝันไว้ขออวยพรให้ปุ้มปุ้ยโชคดีตลอดไปจากป้าป๋าภูมิใจในตัวเองมากเลยนะที่ชอบน้องในน้องลูกหนูก็ภูมิใจในตัวอุ้มมากๆตั้งแต่ที่วันนี้อุ้มมาถึงตรงที่อุ้มสามารถนั่งพูดอะไรก็ตามแต่กับทุกคนได้ไปแล้วโอ้เวลาได้หยุดเคลื่อน